สวัสดีค่ะนักทุนค่ะช่วงเอาใจไปเลยตอนนี้นะคะเราก็เกาะติดสถานการณ์เรื่องราวภาพการลงทุนนะฮะเรื่องราวของไอเดียสำคัญเลยนะไอเดียวันนี้สัปดาห์นี้นะคะเราก็ติดตามข้อมูลต่อเนื่องนะคะกับทางด้านพี่เดอะโกสต์นั่นเองนะคะซึ่งท่านที่ชอบแบบนี้ติดตามแบบนี้วันนี้เต็มอิ่มเลยนะเพราะพี่เดอะโกสต์เขาได้เตรียมข้อมูลมาฝากนักทุนมากมายจริงๆเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันนะคะสวัสดีกับพี่เดอะโกสต์ค่ะสวัสดีครับคุณม่อนครับค่ะโอ้โหนี่ฝากข้อมูลมาเติมเลยนะเนี่ยเยอะมากค่ะนักทุนในวันนี้สมาชิกเรียกร้องนะฮะว่าชอบติดตามหุ้นกันบ้านเดอะโกสต์ชอบก็เรียกฮะแนวทางแล้วก็ทิศทางแนวโน้มที่เดอะโกสต์ตีไว้เป็นในช่วงของสัปดาห์นะฮะให้ทุกคนได้เห็นนั่นโดยทั่วไปภาพรวมตลาดนะครับนะฮะแล้ววันนี้เป็นไงบ้างครับสมาชิกมากันหรือยังเนี่ยเดอะโกสต์กำลังจะเปิดนั่นดูว่าเอ๊ะมาเยอะขนาดไหนเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเนาะเดอะโกสต์ค่ะเดี๋ยวเราคุยกันเรื่องราวใจของเราใจของเขาเดอะโกสต์จะนำเสนอใจกันเป็นแบบไหนบ้างสำหรับตลาดตอนนี้เองตลาดมันแบบว่าใช่ไม่ใช่จริงไม่จริงเอ้ยมันพักฐานจบไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อเหรอครับต้องเรียนอย่างนี้นะฮะยังยืนยันว่าตลาดเรายังเป็นแนวโน้มทิศทางขาลงอยู่นะครับการรีบาวหรือการเด้งขึ้นมาของตลาดเนี่ยก็เป็นแค่ช่วงหนึ่งเท่านั้นเองนะครับคงไม่ได้ถึงขนาดจะต้องพลิกให้ลักษณะของตลาดเนี่ยเปลี่ยนทิศทางหรือแนวโน้มกลับเป็นขาขึ้นสมบูรณ์แบบหรือเป็นรูปแบบนะครับอันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับถ้าเราติดตามเราจะเห็นว่าอย่างเมื่อวานนี้นะครับเห็นการทะยานขึ้นมา20กว่าจุดเห็นปริมาณการซื้อขายเห็นกองทุนที่เข้ามาซื้อหุ้นนะฮะก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามาเป็นองค์ประกอบนะครับแต่ยังไงก็ตามนะฮะช่วงที่ตลาดจะกลับเดินหน้าเพื่อขึ้นไปยืนแถวหรือเข้าไปหาใกล้บริเวณแถวประมาณสัก1390จุดเนี่ยมันก็จะมีนะครับในยะของมันอยู่พอสมควรถ้ามันยืนได้มันผ่านได้มันก็เป็นสิ่งที่ดีมันก็อาจจะทะลุขึ้นไป 1,400 ต้นได้นะครับเล็กน้อยแต่ถ้ายืนไม่ได้มันก็คงจะเป็นจุดของการปรับตัวหรือการลดตัวหรือถอยตัวลงมาอีกครั้งรอบหนึ่งนะครับงั้นไอ้วงจรตลาดกับอะไรที่เกิดขึ้นอยู่กับตลาดตอนนี้นะฮะก็คงเป็นเรื่องปกติธรรมดานะฮะสำหรับคนที่จำเป็นจะต้องลงทุนหรือจำเป็นต้องติดตามนะครับเพียงแต่โอกาสจังหวะใครเขาเรียกฮะฉกฉวยใครหาโอกาสใครเห็นโอกาสได้มากกว่ากันก็เป็นความโชคดีที่ถ้าใครติดตามรายการพิเศษไลฟ์ก็จะได้ประโยชน์นะครับมีนักวิเคราะห์มาช่วยมาคอมเมนต์มาคอยชี้แนะแนวทางมาคอยเตือนมาคอยให้กำลังใจนะฮะก็ว่ากันไปครับเมื่อสักครู่เนี่ยฟังคำของเดอะโกสต์พูดไว้นะฮะพอดีพี่บอลจับได้นิดหนึ่งนะฮะคือเมื่อกี้ที่เดอะโกสต์บอกว่าตลาดมันยังเป็นแนวโน้มลงอยู่นะแล้วตลาดจะขึ้นแบบสมบูรณ์แบบเป็นขาขึ้นไอ้ตรงนี้เราต้องดูอะไรแบบไหนฮะไอ้ถ้าขึ้นเป็นแบบสมบูรณ์แบบที่เดอะโกสต์พูดถึงอะคืออย่างนี้ฮะคุณบอลเราจะยึดเรื่องของไทม์เฟรมใหญ่เป็นตัวมองทิศทางใหญ่ของเดอะโกสต์นี่คือก็คือทำเฟรมเดย์และวีคนะฮะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่เดอะโกสต์ใช้คือเรื่องของรีเนียนะฮะงั้นการกลับมาของทำเฟรมใหญ่ให้ได้อย่างสมบูรณ์แบบในตัวเดย์และวีคเนี่ยถ้ามันอยู่หนึ่งมั่นคงมันก็เหมือนอย่างที่เดอะโกสต์พยายามจะคุยเสมอว่ามันคือการเปลี่ยนเลนอย่างถาวรตอนนี้มันไม่ใช่นะฮะมันไม่ใช่ที่จะกลับขึ้นมาหรือขึ้นมาเป็นหรือเปลี่ยนเลนจากขาลงเป็นขาขึ้นนะครับงั้นอย่างที่เรียนครับว่าพอเราคาดการสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงของ time frame ย่อยเนี่ยยังเป็นการพักฐานและปรับฐานแค่รีบาวช่วงหนึ่งเท่านั้นเองนะครับช่วงหนึ่งเท่านั้นเองนะครับถ้าจะแข็งแกร่งจริงต้องทุบกลับไปนู่นนะเหนือยอดที่เดินลงมาจากแถว1 4 5กว่าลง
มาตั้งแต่47เนี่ยนะฮะตรงนั้นอาจจะเป็นจุดรีเวิร์สเลยเป็นจุดกลับตัวจริงๆของตลาดแต่นี้มันก็ต้องดูองค์ประกอบอื่นๆนะฮะไม่ได้มองเฉพาะเรื่องของเทคนิคอย่างเดียวคงมองเรื่องของฟันดิเมนทัลด้วยที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับคุณมอนครับแล้วมันก็มีอะไรมากมายเนาะมันไม่ได้ง่ายเนาะใช่ไม่ได้ง่ายนะครับแต่นี้มันจะง่ายขึ้นอย่างที่เรียนครับว่าทุกคนติดตามรายการนะครับแล้วก็ช่วยแชร์ให้เพื่อนช่วยไลค์ให้เพื่อนนะครับและให้ทุกคนมาฟังรายการของคุณม่อนนะฮะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยแน่นอนยืนยันครับได้ค่ะสำหรับนักทุนนะอย่าลืมนะที่พี่เดอะกู๊ดบอกกดไลค์แล้วกดแชร์แล้วก็กดตรงกระดิ่งด้วยนะฮะเวลารายการพี่ม่อนมาดูดโค้ดมากระดิ่ง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 เราก็เห็นเลยนะฮะได้ค่ะพี่เดอะโค้ดขอบคุณนะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะตอนนี้มากันกี่คนละเดี๋ยวขออนุญาตไปดูนักทุนนะฮะมากันพอสมควรไหมคะพี่เดอะโค้ดเขามีหุ้นกันบ้านด้วยนะมาแล้วนะฮะโอเคถ้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะฮะนี่คือเรื่องราวประสบการณ์จริงๆนะฮะนักทุนที่พี่เดอะโกสเองนะฮะที่มีประสบการณ์มากมายมาฝากนักลงทุนในการจับจังหวะและโอกาสตรงนี้นะอาศัยประสบการณ์แล้วก็เติมใส่เทคนิคด้วยนี่แหละสินะฮะนี่เป็นสิ่งที่หายากในตอนนี้นะนักทุนประสบการณ์เอาตัวรอดในตลาดแล้วก็ผสมเทคนิคไปด้วยนั่นเองนะก็หวังว่านักทุนที่ได้ติดตามฟังและชมในแต่ละช่วงแต่ละสัปดาห์จะได้ประโยชน์นะฮะนักทุนนะฮะกับคนที่มีประสบการณ์แบบนี้นะคะค่ะนักทุนก็ได้มีการทักทายจะเอาหุ้นกันบ้านก่อนหรือว่าจะเอาเซตก่อนครับพี่เดโกดค่ะขอคุยอีกทีก่อนเลยได้ไหมครับว่าพอดีนั่งคิดอยู่นะฮะก็นั่งคุยกันเพราะว่าวันสองวันนี้เรามีบางเรื่องที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะแล้วเดอะโค้ดเองเมื่อเช้าก็นั่งนึกได้ว่าเอ๊ะหยิบเรื่องนี้มาคุยดีกว่าเพราะว่าบางกลุ่มอาจจะเข้าไปลงทุนเข้าไปเล่นนะครับด้วยเหตุผลบางอย่างนะครับแล้วเดอะโค้ดก็จะเล่าให้ฟังนะครับว่าคุณม่อนอย่างนี้ครับปัญหาคนส่วนใหญ่เนี่ยที่อยู่ในตลาดนานเนี่ยจะเข้าใจเรื่องหวังบทของตลาดนะครับงั้นคนอยู่นานเท่าไหร่จะรู้จักเรื่องหวังบทตลาดนะครับเรื่องกับดักตลาดนะฮะว่าตลาดเองก็มีกับดักนะครับมีหลุมพรางของตลาดนะครับมีม่านลวงตามีภาพลวงตาของตลาดในภาวะที่เราต้องรู้เท่าทันนะฮะการเปลี่ยนแปลงนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเหมือนอย่างที่ทุกคนติดตามหุ้นการบ้านครั้งที่แล้วก็โค้ชเองก็คงเป็นเรื่องปกตินะครับที่ถ้าใครติดตามมาตลอดก็จะรู้ว่าอะไรที่ผ่านมาแล้วกับเดอะโกสเองนะครับก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องไม่มีอะไรที่ต้องไปนั่งว่าเอ๊ะคนนั้นกำไรเอ็กโคเท่าไหร่กำไรอีออนหรือเปล่านะครับกำไรแอดวานซ์ขนาดไหนหรืออะไรก็ตามก็ว่าทุกคนนะฮะแล้วก็สิ่งที่จะพยายามให้กับทุกคนก็คือคุณม่อนเคยได้ยินไหมฮะแล้วเคยได้ฟังไหมฮะบอกว่าเขาบอกให้เดินเข้าหาเสียงปืนค่ะคุณม่อนเคยได้ยินไหมมีคนเขาบอกให้เดินเข้าหาเสียงปืนถ้าเราหลงทางนะเดินเข้าหาเสียงปืนถ้าเราหลงทางอ่ะใช่นั่นก็เป็นวิธีการหนึ่งพอได้ยินเสียงปืนใช่ไหมเราหลงทางเราจะต้องว่าโอ้เขาเรียกเราใช่ไหมฮะถ้าหยุดจุดนี้เขายิงปืนหรืออะไรก็ตามแต่นี้ในเรื่องของกระบวนการทางทหารเนี่ยก็มีคำแนะนำเขาบอกว่าที่ใช้กันมานานมากที่สุดไอ้การเดินตามเสียงปืนเนี่ยเพราะเหตุผลคือให้รู้ว่าคุณยืนจุดไหนถูกไหมฮะว่าหลงป่ายืนจุดไหนนะฮะจะได้รู้ว่าเอ้ยอยู่ตรงนี้นะมันดังแถวนี้นะให้เดินไปหานะครับงั้นเสียงปืนเนี่ยย่อมเป็นสัญญาณบ่งบอกที่ชัดนะฮะในแง่ของการถ่ายเขาบอกว่าถ้าการสู้รบเกิดขึ้นณที่ใดเนี่ยนะฮะและการปรับตัวของคุณนะอยู่ณจุดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะจะช่วยให้สารสารนะดำเนินการได้ถูกต้องนะครับงั้นอย่างที่เรียนพอเรารู้จุดยืนในตำแหน่งที่ถูกต้องไม้เสียงปืนมันเกี่ยวอะไรกับตลาดหุ้นล่ะเดี๋ยวเดอะโค้ชจะเล่าทีละนิดให้ฟังนะครับวันนี้ใช้นิดเดียวนะฮะไม่มากเพราะว่ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วทุกคนจะร้องอ๋อว่าอ๋อมันแอพพลายกับตลาดหุ้นนะไอการเดินตามหาปืนเนี่ยนะครับ
ไอ้คำแนะนำเนี้ยจริงเป็นจริงในโลกตลาดหุ้นนะฮะหลายคนไม่ค่อยออกประมาณแล้วทุกคนไม่ค่อยได้เรียนรู้นะครับบ่อยครั้งนะครับเราต้องรอคอยเตือนตัวเองเสมอนะฮะว่าตามทิศทางการเคลื่อนย้ายของหุ้นในกลุ่มแต่ละเซกชันนะครับและหาหุ้นที่มีการเปลี่ยนแปลงของราคาผิดปกตินะครับมันมี2ข้อแล้วนะฮะหุ้นเงินมันเคลื่อนย้ายตามกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับวันนี้เราเริ่มเห็นเมื่อวานนะฮะโอ้เข้าตัวใหญ่ๆเข้าปูนใหญ่เข้าแบงค์เข้าบางตัวเข้าปตท.วันนี้เริ่มมาเข้ากลุ่มน้ำมันมาเข้าลงกันมานู่นนี่รวมไปถึงก่อสร้างแล้วหุ้นที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเยอะๆก็คือตัวที่ถีบตัวอย่างรุนแรงหรือเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากตามปัจจัยที่เป็นบวกนะฮะตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับจะเห็นว่างั้นการเปลี่ยนแปลงที่ว่ามันก็คือในตลาดเนี่ยมันไม่มีคำว่าปราณีประนอมนะครับจะสังเกตดูการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างรวดเร็วตรงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่แบบฝึกหัดทางวิชาการนะฮะของทหารแต่เป็นการลงทุนและเป็นการเดิมพันด้วยอนาคตนะฮะแล้วกองทัพเขาบอกว่าไงฐานเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าต้องเคลื่อนสัพพะกำลังไปยังจุดที่เกิดการต่อสู้หรือมีสมรภูมินั้นในโลกของความเป็นจริงไม่ใช่นั่งดูเฉยๆนะครับงั้นถ้ากลับมาเปรียบเทียบตลาดก็คือหุ้นมีอะไรค่ะเช็คหาข้อมูลทำไมมันเปลี่ยนแปลงเร็วนักมันเปลี่ยนแปลงมากมายนักมันมีอะไรข่าวใหม่ๆหรือเปล่ามันมีตัวเลขอะไรหรือเปล่าของกำไรของรายได้ก็ดีนะครับหรืออะไรมากมายที่เข้ามาเกี่ยวขึ้นงั้นทำไมฮะมันเกี่ยวอะไรมันเกี่ยวกับว่าตอนนี้มันมีหุ้นนะครับอย่างตัวสีตรังตัวสีตรังตัวลูกที่เข้ามางั้นอย่างที่บอกเสียงปืนมันดังที่ไหนถ้าคุณไม่เล่นคุณนั่งเฉยๆคุณไม่ได้อะไรซุปเปอร์มันมีอะไรอันนี้ไม่ใช่ว่าชี้นำนะครับเพียงแต่เล่าให้ฟังว่าอาทิตย์ที่แล้วจำได้ไหมฮะทำไมบอกต้องอย่างนี้ต้องไงนะครับเพียงแต่พูดบางตัวเดอะโค้ชเองไม่ได้เล็กมือนะครับหรือไม่ให้คำแนะนำอะไรเพียงแต่อยากให้ทุกคนได้รู้ว่าถ้าเราเป็นนักสังเกตแล้วเราอยู่ในตลาดหุ้นนะครับอุปมาหนึ่งจำไว้เสมอคือเดินตามหาเสียงปืนให้ได้โอเคโอเคนะฮะแต่แปลขอแปลนิดนึงนะแปลแบบที่ฟังพี่เดโก้แบบเข้าใจอุปมาเดินตามหาเสียงปืนก็หมายความว่าเขาเล่นหุ้นตัวไหนก็ตามหุ้นตัวนั้นใช่ไหมคะถูกต้องมันมีข่าวอะไรหรือเปล่าหุ้นตัวนี้มันถึงกระดิกระดาแล้วมันเข้ามาใหม่ๆมันยังมีสตอรี่อย่างนี้แล้วมันยังดูดีหรือเปล่านะครับถ้านั่งเฉยๆนะครับก็ขายราคาเปิดกันหมดพี่เด็กโง่คนหลังแปลให้เข้าใจหน่อยนะพี่นะพี่อย่าอุปมาเยอะเดี๋ยวแปลไม่ออกงั้นเวลาบอกตามหาเสียงปืนให้ทันมันถึงบอกว่าต้องดมกลิ่นให้เร็วนะแล้วรู้เท่าทันนะตอนนี้ไม่มีข่าวแล้วนี่ STGT จะถูกกระสุนปืนไหมพี่ก็ถ้าเมื่อวานนี้นะครับถ้าสามารถที่จะเขาเรียกนะกล้าที่จะดูว่าสถานการณ์เป็นไงกับราคาวันนี้ปัจจุบันมันเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ก็คงจะไปต้องดูกันทีนะครับว่า เรานั่งอยู่เฉยๆหรือเปล่าหรือเราทำอะไรนะครับเหมือนหุ้นมันเนี่ยเตือนหาปืนแล้วปืนยิงซุปเปอร์เวลามันกลับตัวลงมาแล้วมันปรับตัวกลับเหมือนกันนะครับนะฮะเพราะหุ้นมันไม่ได้จบทันทีทันใดงั้นเวลามันลงมาแถว88 90บาทไอ้90ตังค์หรือ90 91ตังค์ตอนนี้ก็ไปบาท1บาท1ก็ถึงบอกว่าพอเรื่องพวกนี้เราคุยกันกับผมลูกค้าเช้าๆนะฮะมีไลน์แลกเปลี่ยนกันเราก็จะบอกว่าเสียงปืนมันเสียงปืนดังนะพี่มันต้องถือนะพี่ปืนลูกปืนมันอันตรายนะพี่สมมุติถ้าแบบพวกม่อนแบบว่าไม่ได้เก๋าแบบพี่มีเสื้อเกาะเสื้ออะไรเงี้ยถ้าเดินไปหาเสียงปืนนะฮะเดินตรงๆอ่ะปืนยิงทะลุตายกลางถนนเลยนะพี่นะมันจะหลบยังไงอ่ะพี่ต้องผ่านการฝึกนะครับอย่างที่เรียนครับว่าคลาสที่จะเกิดขึ้นวันที่15สิงหาเนี่ยมันคือเป็นเวิร์กช็อปให้ทุกคนเข้าใจว่าเฮ้ย
หลายๆอย่างนะครับของการลงทุนเนี่ยโลกของการลงทุนเนี่ยมันมีศาสตร์หลายๆเรื่องเข้ามาเกี่ยวข้องมันมีเรื่องของประสบการณ์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับต้องไม่ทิ้งโอกาสถ้าเขายิงกันแล้วนั่งดูเฉยๆหรือนั่งนั่นนะฮะก็ไม่ได้อะไรหลบก็ไม่ได้หลบด้วยซ้ำนั่งเฉยๆนั่งนิ่งดูได้นะครับแล้วสุดท้ายบอกอู้จะได้จังจะได้จังตกรถบ้างบางคนบอกไม่กล้าไม่กลัวพอจะกล้าทีเดี๋ยวค่อยดูนะฮะไปพีคๆก็ไปซื้อรู้สึกเอ้ยถั่วป้าถั่วป้าแต่เมื่อวานไม่ทำอะไรวันนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรแต่พวกนี้เริ่มกล้าเริ่มชักมั่นใจแล้วเป็นไงไปติดกับดักงั้นเมื่อกี้ที่เกริ่นให้ฟังว่าอ๋อเรื่องของวังวนตลาดค่ะการตลาดนะฮะมันจะเกิดขึ้นเสมอสำหรับคนที่เข้าใจนะครับแล้วอยู่ในตลาดได้มากพอหรือนานพอเวลาเสียงปืนดังไม่ไปดูไม่ไปช่วยเขาเป็นทหารเขาบอกยิงกันน่าตายไอ้นี่ก็เดินหน่วยนาฏไม่ไปช่วยนะฮะฉะนั้นอย่างที่เรียนครับว่าทุกอย่างนะครับมันจะค่อยๆถ่ายทอดหรือค่อยๆคุยให้ฟังนะครับสำหรับคนที่ติดตามรายการเดอะโค้ชไปเรื่อยๆนะครับได้ค่ะฉะนั้นก็บอกว่าฉะนั้นพอมันสรุปอย่างนี้ฮะคุณมอนก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเราวางแผนรับมือให้ได้แล้วกันความไม่แน่นอนต้องวันที่15ใช่ไหมครับพี่วันที่15สิงหาใช่5สิงหาลองดูดิเวลาเดินตามสีมือเนี่ยเดินยังไงปลอดภัยกับเดอะโค้ชเขานะฮะนะฮะ2ต้องเชื่อมั่นและเชื่อใจในเครื่องมือว่าใช้ประโยชน์เนี่ยตามไอ้สัญญาณเนี่ยหรืออินดิเคเตอร์ได้จริงหรือเปล่าค่ะสมาเขาบอกให้ดูผลงานพิสูจน์จากผลลัพธ์นะครับนะฮะงั้นเขาบอกว่ามิติแรกนะครับและเป็นมิติเดียวที่สำคัญที่สุดคือให้ยึดหลักผลลัพธ์นะฮะเป็นที่ตั้งเสมอนะครับงั้นทุกคนต้องยึดหลักเรื่องผลลัพธ์เป็นที่ตั้งนะครับเสมอนะครับว่าจะมีสูตรสำเร็จใดๆก็ตามมีโปรแกรมใดๆก็ตามจะมีเครื่องมือใดๆก็ตามเราวัดที่ผลลัพธ์นะฮะงั้นใครๆก็อยากเป็นผู้ชนะตลาดนะฮะผมบอกได้เลยไม่มีใครเดินเข้ามาในตลาดแล้วอยากจะเป็นผู้แพ้นะครับมาเป็นผู้จ่ายตังค์หรือเป็นคนเสียตังค์ให้ทุกคนเดินเข้ามาเพื่อเป็นผู้ชนะนะฮะงั้นถ้าพวกเราเชื่อมั่นว่ากำลังทำอะไรอยู่และมีความเชื่อมั่นและเชื่อมั่นว่าเราไม่สนใจด้วยนะครับไม่สนใจเลยทั้งสิ้นเลยนะฮะแต่คุณต้องขยันพอนะครับเท่านั้นเองฮะที่ผมเชื่อว่าเป็นความยิ่งใหญ่ความสำเร็จมันอยู่ข้างหน้านะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตคุยกับนักทุนนิดหนึ่งนะพี่เดอะโค้ชครับนักทุนที่ฟังคารมพี่เดอะโค้ชเมื่อสักครู่นี้นะฮะนักทุนเป็นยังไงบ้างได้ไอเดียอะไรมีบางท่านนะพี่เดอะโค้ชนะบอกว่าถ้าพี่เดอะโค้ชบอกเดินตามหาเสียงปืนเดี๋ยวผมจะเป็นหน่วยเก็บสดครับพี่ม่อนเพราะว่าผมไม่เข้าหาครับเสียงปืนกลัวนักทุนลองดูพอจะได้คุยกับนักทุนด้วยนะมีพี่นุชนาธบอกว่าไปค้นหาเสียงปืนกับอาจารย์ด้วยค่ะวันที่15สิงหาคมนี่ไม่กลัวนะฮะนี่ขนาดเป็นผู้หญิงนะฮะแต่ว่าเริ่มเข้าใจหลักเกณฑ์ค่ะหลายๆท่านนะลองดูในวิธีการของพี่เดอะโค้ชเขามีประสบการณ์เยอะนั่นเองนะท่านจะเอาเป็นทริคเป็นกลเม็ดเคล็ดลับของท่านไปได้นะฮะได้ค่ะคอมเมนต์มาได้นะเพราะว่าอยากฟังว่าเอ้ยอยากรู้ว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะมีนักทุนเขาเรียกว่าปะทะกันกับพี่ม่อนนั่นเองนะฮะก็คือบางท่านคอมเมนต์บอกดิฉันคอมเมนต์อย่างนี้ทำไมคุณมาว่าดิฉันอย่างนั้นอะไรอย่างงี้นะฮะนี่คือโลกแห่งความเป็นจริงนะเราก็เอาความเป็นจริงแลกกันความเป็นจริงท่านถูกท่านก็ถูกความเป็นจริงพี่ม่อนถูกพี่ม่อนถูกนั่นเองไม่เป็นไรอ่ะส่วนนักทุนเองนะที่ได้ยินได้ฟังตอนนี้ถ้าอยากจะคอมเมนต์ใดๆก็คอมเมนต์มาพอใจไม่พอใจเราก็ปะทะกันได้ในจุดนี้พี่ม่อนเปิดโอกาสให้กับทุกท่านเพราะว่าพี่ม่อนถือว่านี่คือสังคมมันแคบเพราะสังคมออนไลน์ตอนนี้มันน่ากลัวนะแต่ถ้าเราได้เคลียร์กันตรงหน้าฉะฉะฉะกันเราจะได้รู้ว่าใครเป็นใครแต่ขอเป็นหน้าจริงมาด้วยนะจะได้คุยกันได้ชัดไม่ต้องกลัวนะการพูดคุยแล้วมีความเห็นไม่ตรงกันมันก็สามารถที่จะแชร์ในเรื่องราวของอ๋อโลกใบนี้มันเป็นอย่างนี้นั่นเองนะฮะในโซเชียลนั่นเองนะทุนคอมเมนต์มาได้ไม่พี่ม่อนไม่โกรธหรอกนะก็กัดกันได้นะในทุกเรื่องทุกราวเพราะว่านี่คือชีวิตอ่ะชีวิตบางคนก็รวยจากหุ้นลูกสีตังบางคนก็ไม่รวยอ่ะ
บางคนตามเสียงปืนไปได้ซูเปอร์อะไรเงี้ยนะคนเรามันไม่เหมือนกันนั่นเองนะท่านทุนลองดูคอมเมนต์ต่างๆที่รู้สึกเคืองกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพี่ม่อนเปิดโอกาสเพราะว่าโลกใบนี้มันเป็นอย่างนี้จริงๆนะเพราะว่าโลกโซเชียลนี่มันรุนแรงมากๆพี่ม่อนเห็นน้องชอนนะก็โดนถล่มมือมานะก็เออโลกมันน่ากลัวจริงๆนะโซเชียลที่เอาความเป็นจริงเนี่ยดีไม่ดีใช่ไม่ใช่จริงไม่จริงเนี่ยตรงนี้กับพี่ม่อนเลยพี่ม่อนก็เปิดโอกาสนะฮะมาจัดมาถูกก็ว่าถูกผิดก็ว่าผิดเห็นด้วยก็ว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ไม่เห็นด้วยนะฮะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ใช้คอมเมนต์ขอเป็นคำสุภาพพี่ม่อนขออนุญาตเป็นคำสุภาพเพราะพี่ม่อนเชื่อว่าความรู้สึกของคนก็ไม่เหมือนกันนะเราก็มารายงานตัวกับพี่เดอะโกสต์นะคะพี่ม่อนโอเคขอบคุณนะคุณเบิร์ตมีหลายท่านคุณบุญครองสวัสดีครับพี่ม่อนกับพี่เดอะโกสต์สวัสดีค่ะคุณหัวสวัสดีค่ะพี่เดอะโกสต์และคุณม่อนทุกคนนะฮะคุณรัฐพัฒน์คุณรัฐพัฒน์สวัสดีพี่เดอะโกสต์และคุณม่อนนะฮะน้องม่อนตอบไปแล้วนะฮะคุณเจี๊ยบคุณเจี๊ยบสวัสดีค่ะคุณละยาสวัสดีค่ะคุณพอลสวัสดีค่ะหลายๆท่านนะคุณนิ้งคุณสมใจนะคุณนัทคุณชัตนีนะฮะฉันทนีก็มานะฮะหลายๆท่านนะฮะคุณยุวดีก็ไปตามอาวุธกับอาจารย์คุณวิภาคุณวันอ๋อมี FC เยอะเหมือนกันนะพี่เดอะโกสต์ที่ทักทายพี่เดอะโกสต์มาในช่วงเวลานี้นะฮะค่ะอ่ะเชิญพี่เดอะโกสต์ต่อนะคะทักทายเสร็จแล้วค่ะครับก็กดไลค์กดแชร์กันหรือยังนะครับขอไลค์ขอแชร์ด้วยทุกคนครับนะฮะดูที่ว่ายังเป็นแฟนคลับโพสต์เดี่ยวแน่นหรือเปล่านะครับแล้วใครกำไรหุ้นก็อย่าลืมนะฮะกดเยอะหน่อยนะครับใครกำไรหุ้นจะเยอะหน่อยใครกำไรทองก็ต้องมากนิดนึงนะครับนะฮะก็เดี๋ยววันนี้มีหุ้นกันบ้านแน่นอนแล้วก็วันนี้ก็จะสรุปสภาพตลาดสัปดาห์หน้านะครับว่าทิศทางแนวโน้มจะเป็นยังไงนะครับอ้าวใครรักเดอะโกสต์รักน้อยๆรักนานๆอย่าลืมนะครับรักๆเราไม่ทะเลาะกันครับโอ้แต่คนนี้เขาเคยกรี๊ดนะฮะสมาชิกท่านนี้เคยกรี๊ดนะครับใครกรี๊ดพี่กรี๊ดโอ้ยกำไรเยอะนะฮะโอ้ขอบคุณครับอันนี้ลูกศิษย์เรียนหลายรอบเหลือเกินยังหาทางรอดขอความช่วยเหลือขอบคุณครับนะฮะโอเคไม่ต้องคุยหุ้นกันบ้านนะฮะเพราะว่ามันก็ผ่านไปแล้วใครมีเอ็กโก้ก็ไปนั่งดูราคาเองนะครับใครมีอ้อนใครมีแอดวานนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ให้ไว้3ตัวนะฮะส่วนทองคำเองเป็นทิศทางแบบนั้นหรือเปล่าทีเฟกจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าหรือว่าดาวโจนส์จะเป็นยังไงหรือเปล่านะครับไปไปดูเซตเลยพี่เชิญเลยค่ะนะครับไปเซตเลยก่อนพี่จะเอาไหนก่อนเอาเซตก่อนนะฮะเชิญค่ะพี่โอเคนะครับวันที่3เดือน7นะคะได้เลยค่ะ3เดือน7นะครับเห็นเส้นแนวโน้มไหมครับว่าเซตได้เบรกเทรนด์นะฮะที่เป็นเส้นอ้างอิงสีเหลืองนะครับที่พาดผ่านลงมาจากจุดแถวประมาณ1.46กว่าลงมานะครับงั้นหมายความว่าตอนนี้ในสัปดาห์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับกับสัปดาห์หน้าเนี่ยเซตปัจจุบันยืนอยู่ที่1.37กว่าเนี่ยนะฮะต้นเนี่ยนะครับแล้วกำลังจะปรับตัวหรือย่อตัวอะไรก็ตามเนี่ยนะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยเราให้เส้นแนวโน้มไป2เส้นนะครับก็คืออยู่แถวบริเวณ1.396กว่า1.398นะครับคือตัวเส้นสีฟ้านะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยเซตนะฮะจะทะลุหรือไปยืนจุดหัวใจสำคัญที่1.398ได้หรือเปล่า2ถ้าเหนือขึ้นไปจาก1.398แล้วสามารถเดินหน้าต่อได้เนี่ยเซตจะไปอยู่แถวประมาณ1.423นะฮะเรามีฟิโบอิสเซตเป็นที่เกิดขึ้นแต่การที่บอกให้น้ำหนัก1.398เป็นหัวใจของเซตในสัปดาห์หน้าเนื่องจากเหตุผลคือเห็นเส้นสีดำไหมฮะวันนี้เดอะโกสต์ใช้รีเนียกลางเนี่ยตีเส้นสีดำเนื่องจากไม่ได้อยู่ถ่ายทอดสดนะครับก็เป็นการไลฟ์ทางบ้านลงมาก็จะบอกว่าเส้นสีดำที่เกิดขึ้นคือรีเนียตาจะอยู่บริเวณ1.398แล้วเราก็มีเส้นฟิโบ1.398เส้นหนึ่งคือ 61.8 สองเส้นนี้
มีนัยยะสำคัญกับเซตข้างหน้าเพราะว่ามันคือแนวต้านของฟิโบ 61.8 ครับคือเหนือกลางที่มาชนกันพอดีนะครับงั้นถ้าจะผ่านได้ยืนอยู่ได้ก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าผ่านไม่ได้1398เซตจะย่อและถอยลงมานะครับนะฮะถอยลงมาระดับไหนถ้าในลักษณะของการกลับตัวลงมาก็จะอยู่ที่ประมาณ1358นะครับแล้วก็1350นะครับส่วนแนวต้านข้างบนก็คือประมาณแถว1,41398แล้วก็1410 1430นะทีนี้ทำไมมีเหตุผลอะไรถึงโค้ดถึงมาผงกหัวเอาเมื่อจะขึ้นไปเหนือระดับใกล้ๆบริเวณ1,400หรือแนว1,400นะครับจะหลุดลงมาเพราะอะไรเดี๋ยวเดอะโค้ดจะเล่าต่อพอดีเดอะโค้ดไม่ได้ทำซับดาวโจนไปให้นะครับแต่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าดาวโจนกำลังฟอร์มตัวเป็นปากนกแก้วนะครับนะฮะงั้นดาวโจนของตัวดาวโจนฟิวเจอร์ที่เดี๋ยวก็มองดูอยู่เนี่ยตอนนี้สัปดาห์หน้านะครับถ้าคำทรงเป็นปากนกแก้วเนี่ยดิฟเฟนของดาวโจนห่างระหว่าง BB Top กับ BB Bottom ถ้าใครไม่ได้เข้าเรียนคอร์สก็อาจจะงงนิดหน่อยแต่ก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังสรุปว่าตัว BB Top กับ BB Bottom ระหว่างดาวโจนส์เนี่ยดิฟเฟนซ์ห่างกันอยู่ที่200พอยต์เราเอสติเมทที่คูณ3งั้นดาวโจนส์มีโอกาสปรับตัวลง600จุดไปดาวโจนส์ไปดาวโจนส์ใช่ไปดาวโจนส์เพราะว่าเวลาเดอะโกสต์มองเดอะโกสต์จะมองทั้งดาวโจนส์มองทั้งน้ำมันมองทั้งอัตราแลกเปลี่ยนมองทั้งอะไรทุกอย่างที่จะเข้ามาผสมเป็นเนื้อเดียวกันสำหรับการบอกหรือการคาดการแนวโน้มข้างหน้าที่เกิดขึ้นเหมือนกับทุกสัปดาห์ที่จะโค้ดให้ไว้นะครับเพื่อให้ทุกคนได้เป็นอะไรฮะเป็นแนวทางนะครับในการติดตามตลาดหรือในการลงทุนเพื่อให้รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้างหน้านะครับงั้นแนวรับแนวต้านอะไรก็ตามมีองค์ประกอบว่าทำไมถึงมีเหตุผลว่าเซตสัปดาห์หน้าถึงต้องมีย่อเพราะดาวโจนส์กำลังฟอร์มตัวเพื่อจะย่อนะครับดาวโจนส์จะถอยลงมานะฮะประมาณแถวเฉลี่ย600ถึง700จุดนะฮะงั้นการปรับฐานดาวโจนส์ก็จะมีผลกิริยากับเราพอสมควรนะครับที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวโค้ดก็นะฮะใช้เครื่องมือตามหลักการของตัวทฤษฎีของเทคนิคนะฮะเป็นดาวโจนส์จะกระโดดขึ้นเหรอคะพี่เดอะโค้ดถ้าเป็นปากลูกแก้วเป็นปากนกแก้วเพื่อนลงครับไม่ได้เป็นปากนกแก้วเพื่อนลงนะใช่ใช่นะครับแล้วถ้าดาวโจนส์ลงแล้วหุ้นไทยก็ต้องลงด้วยสิครับพี่เดอะโกสใช่ครับใช่ก็ถึงบอกว่าถ้าขยับขึ้นไปวันจันทร์หรือวันอังคารเดอะโกสไม่รู้นะฮะแต่ไม่น่าพ้น1398อ๋อเต็มที่นะเต็มที่นะครับแต่ถ้าจะพุ่งขึ้นไปอีกหรือจะเดินหน้าต่อนะครับมีโมเมนตัมไปนะครับก็ไม่พ้นตรงประมาณ1430 1420เลยประมาณนี้แล้วจะปรับตัวลงงั้นต้องระวังนะฮะในรูปภาพจะเห็นมั้ยเดอะโกสต์มีบอกเสียวจังเวยเสียวจังเวยมองไม่เห็นพี่มันเยอะวุ่นวายมองไม่เห็นหลายตาเดี๋ยวเสียวจังเวยอยู่ตรงไหนมองไม่เห็นพี่อ๋อเสียวจูงเห็นแล้วเป็นลูกหมีเนี่ยถ้ามาตรงนั้นก็ฝากทุกคนเพิ่มความระวังในการลงทุนนะฮะแล้วพยายามที่จะถือเงินสดมากขึ้นนะครับแล้วก็ลดความพุ่นลงนะครับเท่าที่จำเป็นนะครับได้ค่ะเพื่อรอแล้วก็มีแรงหรือเก็บเงินสดไว้ช้อนนะครับก็อย่างที่เรียนครับว่างั้นสัปดาห์หน้าถึงจะขึ้นได้แต่ต้องระวังการปรับฐานลงมาเพราะดาวโจนส์จะเป็นตัวหนึ่งที่กำลังเห็นสัญญาณบางอย่างนะครับโอเคไปซีรีส์ยูโอเคไปซีรีส์ยูพี่ไปซีรีส์ยูยูไม่มีเครื่องหมายเพราะว่ามันจะเป็นทิศทางเดียวกับเซตนะฮะดูง่ายๆก่อนซีรีส์ยูนะฮะเส้นกลางก็คือลีเนียกลางวันนี้ตีสีดำไว้ให้ชัดมันก็จะอยู่แถวประมาณ908นะฮะ908ในซีรีส์ยูมันก็จะมาชนกับตัวเส้นของตัวฟิโบที่พาดผ่านแถว908เหมือนกันงั้นมันก็จะมาสอดคล้องกับเซตในสุริยูก็คือกำลัง
เดินหน้าถ้าจะเดินหน้าต้องปะทะนะฮะบังเกอร์ข้างหน้าให้ทะลุทะลวงได้ถ้าชนบังเกอร์ไปไม่นั้นมันจะย่อลงนะครับแต่มันก็ยังมี2เลเวลที่เกิดขึ้นนะฮะว่าถ้ามันยังกระดิกระดาขึ้นไปอีกแล้วยืนได้สำเร็จมีแรงต่อมันก็จะไปปรับตัวข้างหน้าเหมือน940ที่เกิดขึ้นนะครับดังนั้นหลักการคือถ้าแนวรับของซีรีส์ยูในสัปดาห์หน้าก็8ก็กว่าลงมาแล้วก็888ต้อง8นะครับที่เกิดขึ้นนะฮะนะฮะงั้นคงไม่ได้ยากเย็นนะฮะแล้วก็คงไม่ลำบากเพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของการประกอบการตัดสินใจนะครับนะฮะในส่วนของซีรีส์ยูนะครับต่อไปทองเรามาดูทองนะครับทองนะครับจะเห็นว่าทองคำนะฮะในเทรนด์ที่สัปดาห์ที่แล้วเดอะโกสต์บอกไว้นะครับไม่แน่ใจใครจำได้หรือเปล่านะฮะประมาณ179กว่าปุ๊บนะฮะแล้วเดอะโกสต์บอกมันจะลงมาถึงจน175เลยอะไรทำนองนี้นะครับซึ่งให้ไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วตอนนี้ทองเริ่มกลับขึ้นมาแต่ยังไม่ผ่านลิเนียกลางนะครับถ้ามันผ่านลิเนียกลางได้ของทองมันอาจจะขึ้นต่อไปได้อีกแต่ทองจะมาสุดตัวให้ระยะที่1789นะฮะจดไว้นะครับ1789ของทองคำนะครับน่าเป็นจุดพักตัวอีกครั้งหนึ่งหรือการย่อตัวส่วนจะขึ้นไปจนถึง1799อีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าและทำยอดเดิมหรือเปล่าอันนั้นไม่ทราบแต่อย่างที่เรียนครับว่ายังไงระยะของการรอบของทองคำเนี่ยถ้าทุกคนติดตามเครื่องมือเทคนิคอลจะรู้ว่าทองคำจะกระโดดรอบหนึ่งแต่ละช่วงคือประมาณ40เหรียญนะครับหรือปรับตัวก็ลงมาประมาณ40เหรียญตามไซเคิลที่มันเป็นอยู่นะฮะงั้นโดนวิสัยแล้วต้องนะฮะเข้าออกทุก40เหรียญพยายามอย่าไปเข้าตรงกลางทางนะครับช่วงที่ลอยต่อระหว่าง BB Average แล้วก็ B เนี่ยกลางนะครับมันจะทำให้ท่านอึดอัดแล้วก็ทำให้มันออกหน้าไหนก็ได้นะครับแล้วก็จะไปอยู่ในจุดยืนที่ถูกแรงกดดันและถูกแรงเสียดทานทำให้กระบวนการเทรดทองคำท่านเขาเรียกฮะโมเมนตัมเสียไปนะครับงั้นพยายามเล่นก็คือเทรดซื้อเมื่ออยู่ในช่องวงกลมสีขาวเห็นไหมฮะ1765 175กว่าแล้วไปขายที่อยู่วงกลมบนสีแดงนะครับงั้นการเทรดบนล่อนะฮะจะเป็นอะไรที่ได้เนื้อได้หนังกับทองคำค่อนข้างพอสมควรการเทรดการตามรอบจะเป็นอะไรที่ทำให้ท่านเขาเรียกฮะกินไม่ค่อยได้นอนไม่สนิทเพราะคอมันแกว่งเยอะนะครับก็ระวังด้วยที่ตึงนะครับก็อย่างที่เรียนครับว่ายังไง179กว่าของทองคำนะครับเหลือระดับนั้นขึ้นไปนะครับระวังนิดหนึ่งนะครับทองจะพักฐานนะครับโอเคแล้วก็ฝากนิดหนึ่งหลายท่านถามเอ๊ะ The Ghost ไม่ค่อยคุยกันเรื่องจุดซอฟลอสสัปดาห์ที่แล้วก็พยายามเคลียร์นะฮะให้ทุกคนเข้าใจว่าการเดินตามเครื่องมือของ The Ghost เองเนี่ยนะครับมันจะมีสัญญาณที่เป็นซิกแนลขึ้นมาเป็นเรียลไทม์นะฮะแล้วเมื่อไหร่ก็ตามสัญญาณเปลี่ยนหน้าที่เป็นขายก็คือสัญญาณสีแดงนะฮะทุกคนเห็นนะฮะสัญญาณสีแดงที่อยู่ด้านบนเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยนะครับมันมีคำสั่งขายขึ้นมาท่านต้องซอฟลอสนะครับหรือล็อกกำไรทันทีนะครับส่วนถ้าไม่มีสัญญาณท่านปล่อยให้รันเหมือนอย่างที่คนเล่นเอโก้มาหรือคนที่เล่นอะไรฮะเล่นแอดวานซ์มาหรืออะไรก็ตามถ้ายังไม่มีคำสั่งขึ้นปล่อยให้รันเทรนปล่อยให้โปรฟิตมันรันขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันขึ้นคำสั่งที่เป็นเรียลไทม์ของการครับนะครับแล้วก็ในส่วนของที่คนเข้าอบรมจะรู้ว่าเดอะโกสใช้หลักการก็คือการซับลอสใช้คิดจากยอดขาดทุนนะฮะตัวเลขที่เป็นอันเรียลไลซ์ลงมาตามที่ท่านรับได้จะ 3% 5% 7% นะครับอันนี้คือหลักการของเดอะโกสมากกว่านะครับส่วนราคาเป็นเรื่องของสิ่งที่ท่านต้องตัดสินใจเพราะว่าสุดท้ายเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านลงทุนยังมีวินัยสิ่งที่จะตามเรื่องของวินัยก็คือท่านต้องเด็ดขาดท่านต้องเขาเรียกฮะเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวและตัดนะครับไม่มียื้อนะครับไม่มีรออีกแป๊บรออีกเดี๋ยวนะครับคำสั่งขึ้นเดินตามคำสั่ง
นะครับอันนี้คือกระบวนการของวิธีการเฟรดเดอะโกสนะฮะแล้วสายของเดอะโกสนะฮะรวมถึงอย่าลืมเรื่องเดินตามหาปืน ครับเพื่อนปืนยิงที่หุ้นตัวไหนล่ะคะตัวไหนยิงยิงขึ้นแล้วโอเคอ้าวเตรียมกระดาษกันหรือยังครับเตรียมปากกาดินสอหรือยังนะครับเดี๋ยวลองดูนะฮะว่าเรามีหุ้นกันบ้านที่ให้แนะนำไว้ติดตามในสัปดาห์หน้านะครับพร้อมกันหรือยังเอ่ยครับพร้อมหรือยังพร้อมแล้วกดไลค์กดแชร์พร้อมแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยครับนะฮะใครพร้อมจะกดหุ้นกันบ้านครับสัปดาห์หน้ามีหุ้นอยู่3ตัวที่ให้ติดตามครับอ่ะขอกดไลค์กดแชร์นิดนึงอ้าวเร็วครับเดี๋ยวจะใครยังไม่ได้กดแชร์ช่วยกดแชร์ด้วยนะครับใครไปกดไลค์กดไลค์ด้วยนะครับของพี่เดอะโกสต์มาแล้วนะโอเคนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยครับอ้าวใครถูกใจหุ้นกันบ้านนะครับหุ้นให้ติดตามนะครับหุ้นให้เป็นการสแกนจากเครื่องมือนะฮะลองดูนะครับเตรียมจดนะฮะโอ้บอกเตรียมจดเป็นแถวเลยเอากดไลค์กดแชร์มาด้วยนะครับให้กำลังใจทีมงานกับทางวิสเซอร์ไลด์ด้วยนะฮะช่วยเป็นเบ็คอัพให้กดเยอะเยอะมากๆนะครับไปทุกเรื่องกดแล้วค่ะรายงานตัวนะคะกดมาบ้านตาดีเอากราฟตัวแรกเลยฮะเชิญขึ้นเลยแจ๊คบ้านปูบ้านปูบ้านปูใช่ไหมโอเคเดี๋ยวไปดูบ้านปูมาแล้วค่ะบ้านปูนะครับบนรูปแบบทรงของแพทเทิร์นนะฮะกำลังทำเป็นทริแองเกิลนะครับสามเหลี่ยมนะฮะงั้นในเทรนจากยอดของบ้านปู7.70ที่ลงมาจนถึงประมาณ6.00 บาทต้นเนี่ยนะฮะตอนนี้บ้านปูกำลังเริ่มนะครับจะเบรกเอาท์นะฮะเส้นอ้างอิงแนวโน้มขาลงเนี่ยขึ้นมานะครับจะเริ่มเบรกเอาท์ขึ้นมานะฮะให้ติดตามแนวรับนะครับอยู่ที่6.20 บาทกว่านะครับถึง6.30 บาทนะฮะบริเวณนี้ส่วนแนวต้าน6.50 บาท6.90 บาทอะไรก็ว่ากันไปนะครับจะเห็นว่ารูปทรงแบบนี้นะครับเรื่องของการฟอร์มตัวแบบนี้นะฮะวิธีการแบบนี้นะฮะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่สำคัญคือบ้านปูเริ่มทำปากนกแก้วเห็นไหมฮะทุกคนเริ่มเห็นไหมฮะว่าเริ่มฟอร์มตัวเป็นปากนกแก้วการที่ไม่หลุดจากเส้นสีฟ้าที่เป็นเทรนนะฮะสามเหลี่ยมไทรเคิลล่างกำลังจะกลับขึ้นบนและไปยืนเหนือได้พอผ่านเส้นกรอบฟิโบแรกนะครับไปเห็นว่าบ้านปูอยู่ในระดับของแท่เท่าไหร่ฮะ23เองเดี๋ยวกลับขึ้นไปนะครับแล้วถึงเดินไป50ขึ้นไป61 61ขึ้นไป70กว่างั้นอย่างที่เรียนว่าเมื่อไหร่ก็ตามเราทำการบ้านกับหุ้นที่เราติดตามแล้วอยู่ในลักษณะของตัวใกล้บริเวณ BB bottom แล้วการฟอร์มตัวนะฮะเริ่มเป็นดักแด้แล้วก็เริ่มเป็นกล่องวันนี้เริ่มกล่องแรกนะครับก็เป็นอะไรก็ตามให้ติดตามนะครับโอเคแล้วก็ในส่วนคนที่อยู่ในห้องเดี๋ยวเดอะโค้ชหุ้นกันบ้านทั้งหมดกับกราฟแนวโน้มก็จะไปโพสนะฮะภาพเก็บไว้ให้ทางนู้นนะครับโอเคเคลียร์นะฮะบ้านปูจอดไว้ก่อนนะครับหุ้นต่อไปเป็น KTC นะฮะตัวที่2เป็น4นะฮะมาแล้วค่ะต้น KTC เส้นแนวโน้มของ KTC ก็จะเป็นการเริ่มเบรกของการทำไซด์เวย์ออกข้างมาจากการที่ KTC ตกลงมาจาก41บาทจนเหลือประมาณ30-31บาทจะเห็นไหมครับว่าเริ่มฟอร์มตัวนะฮะกลับมานะฮะออกด้านข้างนะฮะตอนนี้ถ้าหลุดขึ้นไป31กว่าขึ้นไปกำลังจะเบรกเอาท์ขึ้นมานะครับงั้นจะเห็นรูปทรงของการฟอร์มตัวที่เป็นปากนกแก้วการเริ่มเบรกเอาท์ออกขึ้นมา3การอยู่ใกล้บริเวณเส้นซัพพอร์ตนะฮะในฟิโบที่0แล้วก็ในแง่ของสัญญาณที่เกิดขึ้นนะครับของการเป็นดักแด้แล้วเริ่มจะเป็นเบญจกายงั้นถ้ามันกลับขึ้นมายืน 31.50 ได้มันจะไปที่33บาทกว่าแล้วก็34.50 บาทนะครับก็เป็นสเต็ปของ KTC นะฮะตัวที่2เอาไว้ติดตามนะครับโอเคอ่ะตัวที่3นะครับตัวแจ๊สนะครับ
ให้ติดตามแจ๊สนะฮะเพราะว่าอันนี้ส่งมาแต่เช้านะครับลองดูนะครับว่าแก๊สปรับตัวจาก4.20 บาทลงมาจนถึงประมาณ3.60 บาท3.50 บาทเนี่ยนะครับตอนนี้แก๊สกำลังเริ่มจะเบรกเอาถ้าทรงแบบนี้เราจะช้อนนะครับแล้วเฝ้าติดตามหุ้นเมื่อตัวฟิโบอยู่ที่0เห็นไหมฮะอยู่ล่างสุดนะฮะและตัววงกลมก็คือเริ่มเป็นเบนจกายแล้วกำลังจะเบรกเอาเส้นที่เป็นอ้างอิงของแนวโน้มขาลงมาหลุดออกไปขึ้นไปนะครับหลุดผ่านเบรกเอาออกมาได้งั้นถ้าแจ๊สเดินขึ้นมา36กว่านะครับ364ขึ้นมา37 38กว่านะครับก็เป็นอะไรที่ให้ทุกคนไว้ติดตามว่า3ตัวที่ต้องเฝ้ามองนะครับเฝ้ามองแล้วเฝ้าติดตามนะครับหุ้นกันบ้านสัปดาห์นี้มีแค่3ตัวนะครับอย่าลืมนะฮะ okay. มีแจ๊สนะครับมี KTC อีกนะฮะไว้ติดตามแล้วก็บ้านปู่นะครับคุณม่อนก็ครบถ้วนเนาะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะที่นักทุนตามพี่เดอะโกสส่วนนักทุนที่สนใจ อยากฟังอยากเก็บไอเดียอยากเก็บประสบการณ์แบบพี่เดอะโกสนะคะก็คือวันที่15เดือนสิงหาคมนะคะนักทุนก็สอบถามรายละเอียดไปที่ @BLLMI นะก็สนุกสนานนะบางท่านมาแล้วอาจจะงงแต่ถ้าท่านที่ติดตามแล้วอยากรู้ว่าสิ่งที่เดอะโกสพูดเดอะโกสบอกในแต่ละสัปดาห์เป็นยังไงนักทุนก็ไปดูข้อมูลรายการย้อนหลังได้นะผ่านช่องทาง YouTube นะฮะก็ไปดูในช่วงของเดอะโกสก็จะมีข้อมูลแบบรายให้ทุกสัปดาห์นะซึ่งนักทุนดูซ้ำๆดูบ่อยๆแล้วนักทุนจะเข้าใจคอนเซปต์แล้วก็ถือว่าคอนเซปต์แบบนี้ถ้าคนเข้าใจแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้ง่ายขึ้นนะฮะก็คือวันเสาร์ที่15สิงหาคมนะ @BLLMI นะฮะสำหรับข้อมูลความรู้ที่เดอะโกสเอามาฝากในแต่ละสัปดาห์ในแบบของฉบับของ The Ghost นั่นเองนะคะท่านทุนอ่ะก็เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นนะฮะพี่ The Ghost ค่ะตอนนี้พี่ The Ghost นั่งทุนบอกช่วยเอาไปเวิร์กช็อปออกหน่อยไม่เห็นที่พี่ The Ghost ใช้ค่ะเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเรียนกัน โอ้ยตายแล้วพี่พัชรีค่ะก็หลายๆท่านเองนะคะก็เห็นภาพสงสัยพี่พัชรีเก่งมากเลยอ่านได้หมดเลยขอบคุณนะฮะหลายๆท่านเดี๋ยวจะมีคำถามขอบพระคุณสำหรับหุ้นกันบ้านนะสมัครใจเงินเรียบร้อยแล้วนะฮะ15สิงหาขอบคุณนะคะทีนี้ในส่วนของพี่เดอะโกสไอตัว DIO พี่เดอะโกสอ่ะหุ้นเสียงปืนยังไม่ตกนะฮะเสียงปืนยังดังแบบปัง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 เลยนะหุ้น STGT หุ้น STGT DIO เดอะโกสปรากฏไหมคะอ๋อเดี๋ยวดูให้ครับหุ้นที่แบบเสียงปืนกระหน่ำมากนะมีการเล่นเยอะนั่นเองนักทุนนะฮะSGTGG โอ้แต่ละผู้ไม่ถูกเลย ST แล้วก็ GT สีตังโกลฟนั่นเองนะถุงมือยางครับ DIO ของเดอะก็เป็นอย่างไรหรือเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนี้ครับว่าอีกแล้วอย่างที่เด็กครับว่าทำไมอุปมาเรื่องเสียงปืนนะฮะให้ตามหาปืนเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามมาหุ้นมันจะเดินหน้าได้หุ้นมันจะแกว่งตัวได้หรือหุ้นมันจะถีบตัวได้เนี่ยมันต้องมีสตอรี่นะครับเราต้องดูว่าในจังหวะของตลาดช่วงไหนเนี่ยตัวไหนมีสตอรี่มากที่สุดตัวไหนที่เป็นขั้นแรกล่ะมีอินโฟเมชันเข้ามาหรือเป็นอะไรที่น่าจะดีหรือซัพพอร์ตในส่วนที่เกิดขึ้นงั้นไอ้เสียงปืนที่เดอะโค้ชพูดเนี่ยที่มันดังขึ้นก็คือต้องจับตามองพอนึกออกใช่ไหมฮะคุณต้นฮะหมายความว่าเราต้องพันกับสถานการณ์พันกับตลาดใช่ไหมฮะงั้นไอ้ตอนที่พอดีเดอะโค้ชมองอย่างนี้นะครับว่าสีตังเมื่อช่วงก่อนหน้าเนี่ยนะฮะสีตังมันย่อตัวลงมาก่อนที่ตัวลูกจะเข้าเคยขึ้นไปถึง 37-29 บาทแล้วก็ปรับตัวลงมาอยู่ประมาณแถว 25-26 รอบนึงค่ะใช่มั้ยฮะงั้นเวลามันสอดรับกันเนี่ยอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกันระหว่างพี่กับน้องหรือแม่กับลูกเนี่ยหรือพ่อกับแม่เอ้ยแม่พ่อกับลูกเนี่ยมันก็จะมีอานิสงส์ที่เกิดขึ้นงั้นตลาดถ้าจะเค้าเรียกฮะลูกเข้ามาแล้วไม่ลดลงไปหรือเดินหน้าต่อหรือบวกขึ้นมาแม่เองหรือพ่อเองมันย่อมดีหรือกระตือรือร้นต่างด้วยงั้นมันก็จะเป็นอะไรที่สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นว่าอ๋อขณะนี้ข่าวที่มันกระพือหรือข่าวที่ดีที่สุดหรือหุ้นที่น่าจับตามองที่สุดกับเสียงปืนตอนนี้คือห
ุ้นใหม่ที่เข้ามาค่ะนะฮะงั้นอย่างที่บอกนะฮะว่าบางครั้งเองเนี่ยบางจังหวะเองเนี่ยสถานการณ์จริงเนี่ยต้องกล้าเดินหาเสียงปืนนะครับโอเคมันก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับว่าอย่าตกข่าวบนกระแสที่เกิดขึ้นนะครับกับคนที่มีข่าวอยู่มักจะอะไรฮะมักจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหรือมีอะไรที่เซอร์ไพรส์ได้นะครับทีนี้แต่ยิ่งวันนี้ลูกขึ้นไปอีกโอ้โหแม่ก็เลยยิ่งนั่นนะฮะยิ่งกลับตัวหรือยิ่งเปลี่ยนแปลงค่อนข้างพอสมควรนะครับDIO เท่าไหร่นะของพี่เดอะโกสนะคะตอนนี้นะเวลานี้นะ DIO ตอนนี้ของสีตังเนี่ยขึ้นมาถึงประมาณ23นะครับ23แต่ก่อนหน้าที่จะเข้ามาเนี่ยจะเห็นว่าค่า DIO ของตัวเมื่อวานเนี่ยมันอยู่ติดลบ5ถึง0เองสีตังแม่ใช่ไหมคะพี่เดอะโกสอันนี้สีตังแม่นะครับโอเคนะฮะแล้วสีตังลูกนับดูได้อย่างคะมันระยะเวลายังไม่ถึงครับโอเคทีนี้มาดูเสียงปืนตกได้ไหมคะมีหุ้นตัวหนึ่งเสียงปืนตกค่ะพี่เดอะโคไหนตัวไหนครับไหนบอก AOT ค่ะอ๋อ AOT เสียงปืนตก DIO มันเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้เดี๋ยวนะครับขอโหลดนิดนึงตอนนี้ปลาย DIO ลงมานะฮะเหลือ2บวก 2.89 ยังบวกอยู่ไม่ได้ติดลบเนาะง่ายยังไม่ถึงขนาดติดลบแต่ไม่ค่อยดีนะฮะเพราะว่าอะไรนะมั้งฮะเพราะมันเคยทำยอดถึง33ซึ่งเดอะโค้ดต้องฟอสอย่างเงี้ยนะฮะถ้าเราดูเฉพาะค่าของ DIO เนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่มันบวกขึ้นมามากๆถึง33เนี่ยนะฮะต้องบล็อกช็อตออกมานะครับแล้วสุดท้ายมันขยับขึ้นมาบ้างจนถึงประมาณ17ตอนนี้มันกลับลงเหลือ2แล้วไปนะฮะปลายดีโอมันพองหัวลงนะครับงั้นปล่อยให้มันย่อตัวลงมาอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ให้มันตกลงไปมากกว่านี้หน่อยนะครับแล้วค่อยถึงจังหวะที่จะไปช้อนมันนะครับทีนี้มีเสียงปืนใหญ่ปัง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 อ่ะเมื่อเช้าอ่ะพี่เดอะก๊อดตัวไหนครับน่ะพี่เดอะก๊อดตกเลยตกเสียงปืนดังสนั่นเลยEA ค่ะพี่เดอะโกด EA สิ่งปืนดังทะลุมาตั้ง2.75 บาทเนี่ยค่ะเดี๋ยวนะฮะEA EA ค่ะพี่ครับครับรุ่นหนึ่งนะฮะค่ะพี่นั่นอยู่โอ้เสียงปืนใหญ่แบบปั้งเลยพี่เดอะโกดอ่ะก็ทำไปไม่ทันเลยครับครับก็ถ้าทุกคนมีกราฟเครื่องมือนะฮะถ้าของมอนก็พีเข้าไปได้เนี่ยจะเห็นว่าการที่ชนเข้าไปแล้วก็อะไรฮะไปชนหลุดออกนอก LR บนคุณมอนอย่าลืมทิ่มไปข้างบนเลยค่ะตูมี13บาทสลึงหลุดออกไปนะครับดันดันเรียนเรียกหลุดพี่เขาเรียกดันดันทะลุอ่ะใช่แล้วข้างบนเขาเรียกดันข้างล่างเขาเรียกหลุดนะฮะแล้วปลายมีดแหลมเป็นไงฮะปลายมีดจำได้ไหมครับแล้วสัญญาณรีเนียขึ้นมาเห็นไหมฮะรีเนียขึ้นมาบอกขายงั้นรูปทรงแบบนี้นะครับต้องระวังนะครับนะฮะอย่าทะเลาะทะล่าไปเดี๋ยวไปเจอกับระเบิดนะครับลักษณะของสิ่งที่เกิดขึ้นต้องระวังทางนะงั้นใครมีวิชาใครมีเครื่องมือก็จะรู้ว่าฟอร์มแบบนี้แท่งเทียนแบบนี้ปลายมีดแบบนี้ไปเข้าเด็ดขาดนะครับไปเข้าเด็ดขออีกตัวหนึ่งพีทีจีที่อยู่ในโมเซ็กทีฟนะคะพีทีจีพีทีจีมีปลายมีดยังมีปั๊มน้ำมันนะฮะตอนนี้มีปลายมีดเล็กน้อยแต่ไม่ทะลุฟรีเมียร์ไม่ทะลุฟิโบที่76นะครับแต่ LR อยู่ที่178 179นะครับเหนือกว่าตรงนั้นนะครับเบาลงนะครับตกสายนะครับจุด179ไปแล้วนะครับนะฮะแล้วก็ใครที่ช็อตเป็นหรือใครอะไรจับจังหวะดีๆนะครับให้ขึ้นมาตรงนั้นนะครับก็เป็นจุดที่ใครไม่มีต้องระมัดระวังครับไม่ติดตามนะฮะอย่าเพลิดเพลินเข้าไปมากนักนะครับเพราะมันเริ่มชักระดับราคาสูงแล้วนะครับเริ่มสูงมากไปแล้วครับนี่เราเรียนรู้กับพี่เดอะโกสสักตัวหนึ่งครับโอสดสภาโอเอสพีนะฮะเอาครับได้โอเคโอเอสพีเตรียมเพิ่งกลับเข้ามานะฮะโอเอสพีพยายามฟอร์มตัวเป็นปัดนกแก้วเล็กๆนะครับแล้วอยู่ขยับขึ้นจาก38บาทกว่าเนี่ยถึง39เนี่ย
แล้วฟอร์มตัวเป็นอะไรฮะเป็นเบญจกายเห็นจากแด้ไหมครับ3ตัวเล็กๆเห็นแล้วเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะมันจะเป็นเบญจกายถ้าเขียวมาอีกกล้องนึงคุณว่าเห็นไหมฮะตัวเขียวที่3อะฮะเขียวแรกเลยเล็กๆเห็นไหมครับดักแด้แล้วตายแล้วขึ้นไปยืนเหนือ BB Average เห็นไหมฮะขึ้นไปยืนเหนือ BB Average ใช่ตรง39บาทแถวๆ39บาทแล้วตอนนี้มันกำลังจะปีนไปชนลีเนียกลางที่แถว39.75ถ้ามันยืนได้มันไปต่อจนถึง42ถ้ายืนไม่ได้39.75หรือ40บาทมันจะม้วนลงมาใหม่นะครับแล้วรอสะสมกำลังนะครับแต่โอสถสภามันมีแค่3กล่องเขียวค่ะนะครับมันยังมีอีก1กล่องนะครับ4กล่อง4กล่องค่ะใช่ๆๆๆๆๆใช่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 งั้นมันจะหมดอีกกล่องนึงนะครับที่เกิดขึ้นไม่บ่ายวันนี้ก็เช้าวันจันทร์นะฮะงั้นระมัดระวังนิดนึงนะครับแต่ยืนได้สวยยืนไม่ได้วกหัวลงมาครับนะฮะงั้นปลดของเดอะโกสหนีไม่พ้นเรื่องของการเป็นดักแด้เรื่องการเป็นเบญจกายเรื่องการผ่านตัว BB Average แล้วการวิ่งเข้าไปหาลีเนียกลางนะครับงั้นจะมีอยู่เป็นช่วงของระยะที่ทำให้คนจับจังหวะได้นะครับโอเคเรียนนะฮะเห็นภาพแล้วจะนึกออกไหมครับว่าอ๋อไม่ได้ยากนะครับไม่ได้ยากอ่ะเดี๋ยวดูว่ากระสุน M16 ยิงแบบตึ้ง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 รู้จะหลบทันหรือเปล่า RBF ในโมสักทีนะหนุน RBF RBF จะขึ้นสวรรค์หรือเปล่า RBF ถ้าพูดตรงๆนะฮะจุดที่เดอะโค้ชตัดสินใจก็คือ9บาท10นะฮะ RBF ต้องหมดนะฮะต้องเบาตัวแล้วก็ไม่ยุ่งนะครับไม่ follow up ไปตรงนั้นนะครับงั้น9บาท10ไปแล้ว RBF นะครับใครเล่นอีกขานึงเป็นนะฮะจับตาดูดีๆนะฮะเพราะว่ามันจะกลับไปที่สูงนะครับ9บาท10ตรงนั้นนะแล้วก็เป็นจุดพักตัวของ RBF นะฮะแล้ววันนี้ RBF เริ่มทำปลายมีดแล้วนะฮะเห็นไหมฮะปลายมีดนิดนึงจะเห็นว่าเริ่มอ่อนกำลังเริ่มอ่อนกำลังนะฮะเขาเรียกอะไรแรงไม่แข็งพอนะครับงั้นอย่างที่เรียนครับว่าถึงจะเดินหน้าต่อได้อีกถ้าแรงไม่พออีกเดี๋ยวไอ้แวบจะย่อลงมานะครับงั้นหลังจาก9บาทไปแล้ว RBF เพิ่มความระวังในการลงทุนนะครับค่ะนะเพิ่มความระวังนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ใครไม่มีก็อย่าเพิ่งไปนั่นแค่ติดตามส่วนใครที่ใช้บล็อกนะครับใช้บล็อกให้เกิดประโยชน์นะครับได้ค่ะก็ครบถ้วนนะฮะท่านที่ติดตามพี่เดอะโค้ชนะคะนักทุนในวิธีการที่พี่ม่อนถามสำหรับลูกศิษย์ลูกหาพี่เดอะโค้ชจะเข้าใจจะรู้เลยในวิธีการที่เดอะโค้ชบอกนะฮะซึ่งตรงนี้เองท่านที่จะมาเจอกับเดอะโค้ชในวันที่15สิงหาคมท่านก็จะได้ใส่ได้เติมเต็มนั่นเองท่านที่ยังไม่รู้อะไรเลยก็มาได้นะฮะ @blmi นะฮะตรงนี้นะฮะนักทุนจะได้มีทางที่พี่เดอะโค้ชได้อธิบายไปนะฮะท่านก็จะสามารถเอาตัวรอดได้นะวิธีการจัดการในเรื่องราวของการลงทุนกับพี่เดอะโค้ชนี้ก็1เบ้าสนุกมากเลยท่านที่เล่นเบ้าหรือท่านที่กะช็อตข้างบนเนี่ยพี่เดอะโค้ชได้ดักหลายทางเหมือนกันนะตอนนี้นะฮะอ่ะก็ขอบคุณมากเลยนะคะพี่เดอะโค้ชค่ะได้ครับคุณวอนครับสวัสดีทุกคนด้วยครับขอให้โชคดีสวัสดีค่ะพี่เดอะโค้ชนั่นเองนะฮะทุกคนก็ต้องบอกได้ว่าวิธีการอธิบายเห็นภาพเนาะหลายๆท่านที่เคยเรียนรู้กับพี่เดอะโค้ชเข้าใจคอนเซปต์เขานะฮะว่าสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรดักแด้นะฮะปากนกแก้วนะฮะหรือว่าในช่วงลีเนียเข้ามาเกาะตรงกลางละอะไรอย่างงี้หรือว่าดีเดไอโอทุกคนพูดเสร็จแล้วก็จะเข้าใจไปโดยอัตโนมัติเลยนะฮะก็ใครที่อยากเต็มข้อมูลความรู้เหล่านี้ก็คือวันเสาร์ที่15เดือนสิงหาพี่เดอะโค้ชก็จะเอาข้อมูลความรู้มาฝาก FC ของพี่เดอะโค้ชนั่นเองนะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณนักทุนที่ได้ติดตาม Business Line and Life แต่เจอกันตอนเย็นนะและวันนี้เองนะฮะดูซิตลาดจะปิดอย่างไรกันนั่นเองนะฮะลานักทุนไปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะแน่ๆอย่าเพิ่งไปไหนนะคะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้รายการของเราด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้นักวิเคราะห์แล้วก็ทีมงานของเราด้วยค่ะ